สวัสดีครับผมกับงานเนี้ยกันช่างนะครับวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์การเปลี่ยนยางรถยนต์นะครับในตัว Isuzu นะครับซึ่ง Isuzu ส่วนมากแล้วยางเดิมโรงงานนะครับจะเป็นเบอร์255/60R18นะครับเบอร์นี้ตามท้องตลาดทั่วไปจะหายากมากแล้วก็ราคาแพงมากๆด้วยครับผมนี่ก็วิ่งมาได้สักระยะนึงนะครับก็ได้ทำการเปลี่ยนยางครับยางตัวนี้มาพร้อมเดิมโรงงานจะเป็นรหัสST นะครับก็เหมาะสำหรับวิ่งถนนดำแล้วก็ทางชนบทนิดๆหน่อยๆอย่างนี้นะครับแต่หลักๆก็คือถนนดำนะครับผมก็ดอกยางก็จะมีประมาณนี้นะครับอาจจะมีตุ่มนิดนึงนะครับซึ่งยางตัวนี้ก็จะทนหน่อยนะครับทีนี้พอไปหาเปลี่ยนแล้วครับตามบ้านนอกนะครับหรือว่าร้านทั่วไปที่ไม่ใช่ในเมืองที่ไม่ใช่ร้านใหญ่ๆหรือร้านใหญ่ๆบางที่ก็ไม่มีเหมือนกันนะครับมันจะไม่มียางเบอร์ที่เราต้องการนะครับผมก็ได้เป็นเบอร์นี้มาเป็นเบอร์นี้ครับ265/60R18ตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นยางคนละซีรีส์กันนะครับตัวนั้นจะเป็นยางเขาเรียกอะไรดูเลอร์ตัวนี้จะเป็นอีโคเปียนะครับรหัส HL001ตัวนั้นจะเป็น HT นะครับ HT เนี่ยก็จะเป็นยางเหมาะสำหรับอย่างที่บอกครับว่าถนนดำนะครับในเมืองแล้วก็ทางชนบทนิดๆหน่อยๆแต่ถ้าเป็นรหัส HL นี่คือยางตัวนี้ออกแบบมาสำหรับถนนดำอย่างเดียวเลยนะครับวิ่งถนนลาดยางนะครับถนนแบบดีๆอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็ รหัสมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับ255นี่จะหายากแล้วก็แพงนะครับคือแถวบ้านมันไม่มีเลยแหละครับไม่ใช่ว่าแพงนะไม่มีขายเลยเบอร์255นะครับหายี่ห้อไหนก็ไม่มีก็ได้เป็นเบอร์นี้ไปนะครับสิ่งที่แตกต่างจากตัวเดิมโรงงานก็คือขนาดหน้ายางนะครับตรงนี้ขนาดนี้ครับที่มันสัมผัสกับพื้นนี่แหละครับความกว้างของหน้ายางมันจะกว้างกว่านะครับ10มิลตอนนั้น25ตัวนี้25 10มิลนะครับแล้วก็ความสูงของยางนะครับ 60% 60% ของตัวนี้นะครับก็จะสูงกว่านิดนึงแทบจะดูไม่ออกเลยนะครับก็ทรงเดิมรถก็เหมือนเดิมๆเลยครับแล้วก็ข้อดีของยางของตัวนี้ที่เลือกใช้นะครับเพราะว่าผมเน้นนุ่มนุ่มเงียบแล้วก็ประหยัดน้ำมันซึ่งดูจากลายดอกยางนะครับเห็นไหมมันจะไม่ค่อยมีตุ่มมันจะเรียบๆไปเลยนะครับจะเรียบๆไปเลยแล้วก็ล่องเป็น4แถวนะครับดูจากยางที่เป็นดอกยางแบบนี้แล้วนะครับเมื่อเทียบกับยางเดิมโรงงานตัวนู้นเห็นไหมจะแตกต่างกันนะครับแตกต่างกันตัวนี้ก็เหมาะสำหรับวิ่งคือจุดเด่นเขาเคลมว่าประหยัดน้ำมันมากนะครับประหยัดน้ำมันอันนี้ผมลองแล้วเรื่องประหยัดน้ำมันก็ยังไม่ทราบที่แน่ชัดเพราะว่ายังไม่ลองเทสจริงจังๆนะครับเพราะมันขับสนุกก็เลยขับเร็วนิดนึงนะครับก็เลยยังไม่เห็นความแตกต่างกับยางเดิมโรงงานแต่สิ่งที่สัมผัสได้นะครับสัมผัสได้จากยางเส้นนี้ที่แตกต่างจากยางเดิมโรงงานก็คือความเงียบครับเงียบขึ้นมาอีกประมาณสัก 10% 10% นะในความรู้สึกส่วนตัวของผมนะครับของท่านอื่นอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจสัก 10% นะครับเทียบกับยางที่ผมใช้มานานแล้วคือผมขับมาแล้วก็ถอดแล้วก็วิ่งดูนะครับแต่ถ้าเกิดว่ายางตัวมาพร้อมรถตอนใหม่ๆอันนี้ผมก็ยังเทียบไม่ได้นะเพราะว่ายางผมก็ใช้นานแล้วก็เลยต้องเทียบกับตอนที่มันจะเปลี่ยนออกนั่นแหละก่อนจะเปลี่ยนออกแล้วมาใส่ยางนี้ก็เงียบขึ้น 10% สิ่งที่2ที่สัมผัสได้ก็คือว่าเวลามันเจอหลุมขรุขระนะครับทางขรุขระนะครับมันจะไม่สะบัดครับสะบัดแต่ว่าสะบัดน้อยถ้าเป็นยางเดิมโรงงานเนาะจะเติมลมแข็งลมอ่อนเนาะเวลาเราวิ่งทางขรุขระหรือที่เป็นทางลูกระนาดนะครับรถมันจะแบบมันจะเหินออกครับเหินออกเหินซ้ายเหินขวาครับทั้งที่เราคุมพวงมาลัยแบบนิ่งๆนะมันจะไปครับเราต้องหักพวงมาลัยเข้าครับแต่ถ้าพอใส่ยางตัวนี้เติมลมแข็ง38 40ไอ้34ถึง38ไม่เห็นความแตกต่างในการเหินนะครับก็คือจับพวงมาลัยวิ่งมันก็จะวิ่งตรงมันจะไม่สะบัดซ้ายสะบัดขวาให้เรามันต้องโยกพวงมาลัยทีหลังจากเลยลูกระนาดไปครับอันนี้ก็สําหรับใครที่จะเปลี่ยนยางใหม่ที่ยังตัดสินใจไม่ได้แล้วหายางเดิมเบอร์เดิมไม่ได้นะครับซีรีส์เดิมไม่ได้ก็อันนี้ก็เป็นอีกตัวเลือกนึงแต่ผมไม่แนะนําสําหรับท่านที่วิ่งในชนบทเยอะๆนะครับเพราะว่ามันจะไม่ค่อยยึดเกาะถนนดินถนนอะไรครับมันจะฟรีแล้วมันจะติดหลมง่ายนะครับมันจะลื่นนะพูดง่ายๆคือมันจะลื่นนะถนนดำเนาะถนนดำที่เป็นถนนไม่ใช่ลาดยางครับไม่ใช่ลาดยางไม่ใช่ซีเมนต์ไม่ใช่ถนนดำนะครับก็ตัวนี้
จะไม่เหมาะเลยนะครับสำหรับชนบทนี่ครับแต่ถ้าเกิดว่าใครเน้นในชนบทในทางดินหินขรุขระอันนั้นก็จะเป็นยางรหัส AT นะครับ AT นะที่เป็นดอกยางตุ่มใหญ่ๆนะครับแต่ว่าข้อเสียก็คือเวลาวิ่งในทางลาดยางมันเสียงดังหนวกหูกินน้ำมันด้วยนะครับก็ยางแต่ละชนิดก็ข้อดีข้อเสียแตกต่างกันนะครับอันนี้ก็เป็นแชร์นะครับแชร์ประสบการณ์ความรู้สึกส่วนตัวที่สัมผัสได้นะครับหลังจากที่เปลี่ยนยางใหม่จากเดิมโรงงานครับเบอร์25เป็นเบอร์265แล้วเป็นยางโคลซีรีส์กันแต่ว่าก็ยังเป็นแบรนด์เดิมนะครับของ Bridgestone ครับเพราะว่ารู้สึกเราใช้แล้วมันทนดีครับทนไม่มีปัญหาครับก็สำหรับใครดูคลิปนี้แล้วว่าเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับก็ฝากกดติดตามช่องกด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับเป็นการสนับสนุนผู้ทำคลิปนะครับไว้แชร์ข้อมูลนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปเพื่อมาแชร์ครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ